สวัสดีครับผมดร.ชลอนะฮะสวัสดีไปยังพี่น้องข้าราชการตำรวจและก็ประชาชนนะครับที่สนใจเรื่องของกฎหมายนะฮะก็พบกันจะเดือนนะฮะที่ช่องของดร.ชลอทอล์กในช่อง YouTube และก็เพจดร.ชลอทอล์กนะฮะมันมีประเด็นอย่างนี้ที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่ข้าราชการตำรวจนะฮะเกิดการชมคลิปของทนายท่านหนึ่งแล้วเกิดอาการนั้นไม่มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ามีการยกเรื่องของคำพิพากษาศาลฎีกาที่411/2565เรื่องของพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะเป็นประเด็นที่ทำให้แวดวงของข้าราชการได้เริ่มงงเฮ้ยตกลงแล้วเรานะครับจับเรื่องของกรณีเมาแล้วขับแล้วไม่เป่าเนี่ยได้หรือไม่นะผมไปดูคำวินิจฉัยของศาลนิดหนึ่งนะแบบย่อนะฮะในคำวินิจฉัยนี้ท่านฟังบอกว่าการที่จำเลยไม่ยอมทดสอบว่าเมาสุราหรือไม่ตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนที่สั่งตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเป็นความผิดตามพรบจราจรทางบกพ.ศ.2522ในมาตราที่142(2)นะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ขับขี่ฝ่าฝืนมาตราที่43(1)หรือ(2)ให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ดังกล่าวว่ามีการหย่อนความสามารถในที่จะขับขี่หรือพูดง่ายๆคือเมาสุราหรือไม่ถ้าหากฝ่าฝืนนะครับในมาตรานี้นะครับมาตราที่154(3)นะครับให้ระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทนี่คือกฎหมายเฉพาะนะเรื่องของกรณีที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานไม่เป่าดังนั้นเวลาที่จะฟ้องคดีหรือปรับคดีนะครับปรับฐานความผิดกรณีเมาไม่ยอมเป่านะฮะต้องใช้กฎหมายเฉพาะเพราะโดยหลักของการดำเนินการนะครับตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่นะครับมันมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ให้ลงโทษผู้กระทำความผิดเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายเฉพาะก็คือพ.ร.บ.จราจรทางบกปีพ.ศ.2522แต่จะไปใช้กฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญานะครับว่าด้วยมาตราที่368ไม่ได้เพราะอันนี้ถือว่าเป็นประมวลกฎหมายอาญาถือว่าเป็นกฎหมายทั่วไปดังนั้นจริงๆแล้วในคำวินิจฉัยนะครับคำพิพากษานี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเนื้อคดีอย่างใดแต่เป็นเรื่องของการปรับนะครับการใช้กฎหมายฐานกฎหมายนั้นไม่ถูกไม่เกี่ยวกับเรื่องของการที่ไม่ยอมเป่าแล้วเนี่ยนะครับไม่มีความผิดนี้ไม่ใช่หรือปรับนะครับไม่เกิน 1,000 บาทอันนี้ไม่ใช่นะดีไม่ว่ากันทีแต่เรื่องนี้นะฮะท่านผู้ฟังครับคำพิพากษาที่411/2565เป็นเรื่องของกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐก็คือพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการนั้นฟ้องผิดกฎหมายไปฟ้องกฎหมายทั่วไปตามมาตรา368ตามประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้เพราะมันเป็นกฎหมายทั่วไปเพราะพรบจราจรทางบกที่มาตราที่142(2)กำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่ามันกรณีเรื่องของการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานไม่ยอมเป่าเนี่ยนะฮะต้องนำพ.ร.บ.จราจรทางบกไปปรับใช้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการที่จะไปต้องวิตกกังวลว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยถ้าไม่เป่าทำยังไงนะมันมีปัญหาแล้วไม่สามารถปฏิบัติแล้วจะกลัวไม่ต้องกลัวนะครับคำวิจัยในตัวนี้นะฮะเป็นเรื่องของการปรับใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องนะดังนั้นถ้าไม่ยอมเป่านะฮะต้องปรับตามพ.ร.บ.จราจรทางบกแต่ถ้าเมาแล้วขับแล้วไม่ยอมเป่าอันนี้มาว่ากันต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับมาในช่วงที่2นะครับมาที่ดร.ชลาทองคุยประเด็นเรื่องของกฎหมายจราจรครับเรื่องของการเมาแล้วขับอ่ะทีนี้มาประเด็นเรื่องของการกรณีที่
ผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ก็แล้วแต่นะครับไม่ยอมเป่านะครับฐานแรกที่เราจะต้องฟ้องนะครับพนักงานสอบสวนจะต้องฟ้องคือฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามพ.ร.บ.จราจรทางบกนะแต่ทีนี้กรณีเรื่องของการไม่ยอมเป่าแล้วมันมีข้อมูลที่พนักงานสอบสวนนะครับต้องตั้งความผิดฐานเมาแล้วครับหลังจากที่มีการแก้ไขกฎหมายว่าถ้าไม่ยอมเป่านะครับโดยหลักของการสันนิษฐานต้องถือว่าผู้นั้นเป็นผู้เมาแล้วครับข้อสันนิษฐานนะแต่ทีนี้การจะใช้หลักสันนิษฐานอย่างเดียวโดยไม่แสวงหาพยานหลักฐานเพื่อส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อฟ้องคดีต่อศาลอาญานั้นไม่ได้นะดังนั้นมันมีกรณีที่เหตุเกิดขึ้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นะครับกรณีที่มีชายคนหนึ่งอ้างตัวนะครับว่าเป็นข้าราชการระดับสูงแล้วก็มีการขับรถไปเฉี่ยวชนรถกู้ภัยนะครับปรากฏว่าพนักงานสอบสวนนะฮะก็ให้ชายคนนั้นอันที่อ้างตนเป็นข้าราชการระดับสูงนั้นเป่าแอลกอฮอล์แต่ก็ไม่เป่าพอไม่เป่านะครับข้อหาแรกที่พนักงานสอบสวนแก้ก็คือเรื่องของการขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามพ.ร.บ.จราจรทางบกส่วนความผิดเรื่องของเมาและขับนะครับพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการนะครับสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะโดยไปหาข้อเท็จจริงนะครับว่าชายดังกล่าวนั้นนะครับไปดื่มกินที่ร้านไหนข้อมูลนะครับได้รับชัดแจ้งว่าชายดังกล่าวนั้นนะไปใช้บริการร้านอาหารในเขตเมืองเชียงใหม่และออกจากร้านอาหารไปประสบอุบัติเหตุตามภาพข่าวจึงมีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่านะครับชายคนนั้นขับรถในขณะเมาสุราจริงนะครับอันเป็นการกระทำความผิดฐานเป็นผู้ขับขี่รถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายเป็นผู้ขับขี่รถในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นไม่หยุดรถและไม่ให้ความช่วยเหลือตามสมควร 3. เป็นผู้ขับขี่ขณะเมาสุรา 4. ฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานสอบสวนที่สั่งให้มีการทดสอบขณะเมาสุราตามมาตราที่142วรรค2เป็นไงชัดเจนนี่คือความผิดแล้วนะครับสันนิษฐานว่าเมาแล้วครับและไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์เห็นไหมทางด้านของสพเมืองเชียงใหม่ตั้งข้อหาไงตามไม่ยอมเป่าตามพ.ร.บ.จราจรทางบกและเรื่องของกรณีเข้าข้อสันนิษฐานว่าเมาสุราขับรถขณะมึนเมานะฮะโดยใช้หลักเรื่องของข้อกฎหมายที่สันนิษฐานแต่อย่างไรก็ตามนะครับพนักงานสอบสวนก็ต้องแสวงหาหลักฐานเพื่อนะครับชี้ให้ได้ว่าชายผู้อ้างว่าเป็นข้าราชการดับสุนั้นนะเป็นผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุราจริงๆไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะอย่าวิตกกังวลนะครับวันนี้ผมพันตำรวจตรีดร.ประชาก็สามารถไม่ใช่ครับนำประเด็นข้อสงสัยของเจ้าที่นั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่นะฮะมาชี้แจงว่าท่านยังมีอำนาจนะตั้งด่านไม่ยอมเป่าใช่ไหมก็ตั้งข้อหาให้ถูกตั้งอ้างพระราชบัญญัติให้ถูกนะว่ากฎหมายเฉพาะจะเอากฎหมายทั่วไปแต่ประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้นะเพราะคำวินิจฉัยฐานที่411/2565เขาบอกแล้วนะครับว่าปรับฐานกฎหมายไม่ถูกไม่ได้มีอะไรนะครับท่านยังปฏิบัติหน้าที่ได้ปกติเพียงแค่ว่านะครับบังคับใช้กฎหมายหรือนำข้อกฎหมายมาปรับกับความผิดนั้นให้ถูกต้องโอเคนะฮะไม่มีปัญหานะครับสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับวันนี้ผมพันตำรวจตรีดร.ประชากรมนิธรรมนะครับก็นำเรื่องของความรู้นี้นะครับมาให้ท่านผู้ฟังท่านนะครับข้าราชการตำรวจและก็ทางด้านของประชาชนที่สนใจนั้นได้รับรู้รับทราบอย่าลืมนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องดร.ชาลอตท็อกนะครับในช่อง YouTube และก็ Facebook ด้วยสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ